ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเซิร์ฟฟองวันนี้เราก็อยู่หน้าเพจของเกมโซเซเวอร์ออนไลน์หรือว่าโกสออนไลน์เซิร์ฟอินเตอร์นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงอัปเดตแพทช์ล่าสุดนะครับของเดือนตุลาคมนะครับว่ามีอะไรบ้าง EP Event นี่ผมจะขอข้ามไปเลยนะกันนะครับก็บอกแค่ว่ามันจะลบ2ชั่วโมงจากในตารางที่เห็นนะอย่างเช่น1 VM เนี่ยคือบ่ายโมงใช่ไหมลบ2ชั่วโมงคือ11นาฬิกานะครับก็คือประมาณนี้ไปบวกลบกันเองนะครับจะได้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาเกมคอนเทนต์นะครับมี A นะครับ stabilizing the server แล้วก็ item name error fix นะครับ stabilizing server เนี่ยก็คือรักษาเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์นะก็คือดูแลเซิร์ฟให้มันดีเหมือนเดิมปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ item name error fix นะครับก็คือแพทที่แล้วอะเซสโซล่าเนี่ยมันเหมือนจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อเซตอันนี้มานะครับไม่มีเงินต่อมา Halloween Contents นะครับก็คือจะมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมา5เวลาต่อ1วันนะครับก็คือมีเวลาเป็นเวลาของประเทศไทยเลยนะมีเวลา10โมงนะครับบ่ายโมงตรง4โมงเย็นนะครับแล้วก็1ทุ่มแล้วก็4ทุ่มนะครับของรางวัลก็คือ Deface Box นะครับก็คือกล่องนี้แล้วก็ใน1ครั้งเนี่ยจะมี40ตัวนะครับที่ถูกเชิญออกมาก็คือแรนดอมอ่ะใน40ตัวนั้นจะมีตัวเหี้ยอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละอาจจะมีตัวเหี้ยโผล่มาก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะจัดที่ Channel 1เท่านั้นนะครับ Channel อื่นไม่ได้นะแล้วก็มีอย่างนึงที่จะบอกก็คือDefense Box เนี่ยมอน1ตัวเนี่ยมันจะดรอปได้เต็มที่เนี่ย5กล่องเพราะฉะนั้นมอนเนี่ยสมมุติตีมอนตาย1ตัวอาจจะดรอป1กล่องถึง4กล่องก็ได้แต่เต็มที่เนี่ยคือ5จะไม่มากกว่านี้นะครับแล้วก็ข้อ B นะครับ Months of Enhancing Evil Power นะครับอันเนี้ยก็คือเวลาเราไปตีมอนเตอร์ตามแมปปกติทั่วไปเนี่ยเราจะได้ EP เพิ่มอีก 50% นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับมอนสเตอร์ที่เราตีเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมันจะแข็งแกร่งขึ้นอ่ะเลือดก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นผมเข้าใจว่ากอมเนี่ยอาจจะแบบให้คอนเซ็ปต์ของฮอลโลวีนคือผีมันเป็นวันของผีเนาะผีก็ต้องเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อความเก่งขึ้นของผีเราก็ต้องได้ EP เพิ่มขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไปลองมาแล้วมอนตายยากขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นพอสมควรนะครับข้อจำกัดก็คือการเชิญมอนเตอร์จากยันต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันบอสหรือว่ายันที่มาเชิญมอนได้อะแล้วก็มอนที่อยู่ในโยมโลกทั้งหลายนะครับมอนพวกนี้จะปกตินะครับก็คือจะไม่ได้รับ EP 50% แล้วก็ตายง่ายเหมือนเดิมนะครับต่อมาอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยก็คือ Toy Scout นะครับก็คือให้เราเนี่ยไปตีมอนเตอร์ก่อนไปตีมอนเตอร์เนี่ยมารับเควสที่ Delivery Man ก่อนDelivery Man เนี่ยจะอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ Delivery Man นี่ครับอยู่ตรงชิงอินข้างๆร้านอาวุธนะครับก็รับเควสจากเขามาเนี่ยเควสเนี่ยผมทำไปแล้วนี่หว่าเควสมันชื่อ Collecting Toy Skulls นะครับก็คือไปทำให้ตีมอนสเตอร์ที่เลเวลห่างจากเราประมาณ10หรือ20ในเลเวลนี่แหละจำไม่ได้มันเป็น10หรือ20เลเวลนะบวกลบไม่เกินนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปส่งที่เดิมนะครับแล้วเราก็จะได้พัมกินบ็อกซ์มาในนี้ก็จะมีของดีๆอยู่ก็คือวอยกิฟฟอนนะครับสำหรับผมมีแค่นี้แล้วก็หน้ากากปีตาหวานแล้วก็หน้ากากปีศาจเขาเดียวนะครับต่อมานะครับ Shining Skull Max นะครับก็ให้เก็บ Golden Skull 10ชิ้นนะครับก็คือให้เปิดถุงแล้วเนี่ยประมาณ10ครั้งนะครับซึ่งเควสเนี่ยทำได้1ครั้งตอน1วันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับเราถึงจะได้หน้ากากจริงๆมันมีเควสอีกอันนึงที่สามารถได้โกลเด้นสกาลเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้บอกทีหลังนะครับเอานี้ก่อนค่อยๆเรียงไปนะครับก็เก็บไอ้เนี่ยโกลเด้นสกาลได้10อันก็จะไปแลกไอ้นี่ได้ Shining Skull Mask นะครับอันนี้ก็ออสเตตัสบวก10ก็เยอะอยู่นะครับแรกที่ร้านอาวุธนะร้านอาวุธนี่จะมี2เควสเนี่ย
มี Shining Scar Mark แล้วก็ Halloween Belt นะครับอะไรอย่างนี้เมื่อได้หน้ากากแล้วเราก็จะได้แท็กมานะครับแท็กอันใหม่เนี่ย Blessing of Shining Scar Mark นะครับการอวยพรของหน้ากากฉายแสงนะครับแปลงูเลยต่อมา Halloween Belt นะครับเงื่อนไขคล้ายๆกับShining Scar Mark นะครับแต่ว่าใช้ Golden Scar น้อยกว่าคือใช้แค่6อันนะครับก็คือเก็บ Golden Scar 6ชิ้นเพื่อไปแลกเข็มขัด 200% นะครับนี่คือสิ่งที่เรารอคอยกันมาแสนนานเนาะเข็มขัดคูณ2นะครับใครที่เล่นเซิร์ฟไทยอยู่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับมาเล่นเซิร์ฟนอกดีกว่ามาเวลเซิร์ฟนอกกันให้สถานโลกกันไปเลยครับอ่ะต่อมา Halloween Quick Quest นะครับอันนี้ก็ทำได้1ครั้งต่อวันเหมือนกันก็คือให้เราไปทำ QQ ของเราครับให้เสร็จ5ครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้พัมกิ้นกิฟต์บ็อกซ์มาซึ่งไอ้พัมกิ้นกิฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันจะทำให้เราได้โกลเด้นสกาวมาร์คมานะครับก็คือเวลาเราเปิดอ่ะมันจะสุ่มให้เราจะสุ่มไอเทมให้เราเนี่ย1ชิ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ได้โกลเด้นสกาวอันนี้คือได้อยู่แล้วเปิดปุ๊บได้เลยแล้วก็ได้ไอเทมที่สุ่ม1ชิ้นด้วยนะครับในเมื่อเควสไอ้พัมกิ้นเนี่ยมันมี2อันนะครับก็หมายความว่าเราจะได้ Golden Scar Mark 2อันแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราได้2อันเนี่ยQuest อย่างเข็มขัดเนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณ3วันแนะนำไม่ทำเข็มขัดก่อนนะครับเพราะว่าหน้ากากมันเอาไว้ที่หลังได้เอาเวลก่อนดีกว่าก็2ชิ้น16อันนะครับรวมกันก็8วันเสร็จนะครับอาทิตย์กี่วันต่อมาอีเวนท์ที่จบไปแล้วก็มีHappy Thanksgiving นะครับก็คือข้าวอ่ะอีเวนต์ข้าวของแพทที่แล้วก็เขาออกนะครับต่อมา New Cash Item นะครับก็มีไอเทมใหม่เข้ามานะครับก็คือเซตนี้นะเดี๋ยวขยายให้นี่เซตนี้นะครับก็เท่ดีผมอยากได้เคียวอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่สนใจแล้วก็ถุงนะครับถุงก็จะมีออกฟอร์จูนพาวช์นะครับมีอ็อกอ็อกด้วยนะครับผู้หญิงนี่น่าจะชอบนะถุงนี้อ็อกอ็อกแล้วก็ฮอลลีวีนพาวช์เนี่ยฮอลลีวีนออฟฟิศพาวช์นะครับแล้วก็พัมกินปาร์ตี้ออฟฟิศเซตนะครับมีของแท้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับแล้วก็ในไอเทมมอลเนี่ยมีของแท้เข้ามาเพิ่มนะครับเป็นแฟชั่นใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยแล้วกันอ่ะนี่พามาดูไอเทมใหม่ก็จะมีเนี่ยครับหมวกเท่ดีนะครับเท่มากประมาณนี้แล้วก็เสื้อมีเสื้อผ้าด้วยนะครับโคตรเท่เลยแล้วก็พวกถุงนะนี่ก็จะมีออกฟอร์จูนพาวช์นะครับถุงออกออกนั่นเองแนะนำให้ซื้อแบบ6อันนะครับสำหรับคนที่จะเติมมันก็ประมาณ650บาทเนาะ6ถุงก็มีของดีๆให้ลุ้นอยู่นะครับแล้วก็พัมกินปาร์ตี้ออฟฟิศเซตเนี่ยก็คือถุงสุ่มไอเซตเนี่ยถุงสุ่มเซตพวกนี้ก็คือจะสุ่มได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแยกเพศด้วยเนาะแล้วก็นะครับฮาโลวีนออฟฟิศเพาส์เนี่ยก็จะสุ่มพวกเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับพวกคอสตูมฮาโลวีนทั้งหลายเนาะก็ลองสุ่มๆกันดูนะครับราคาไม่ค่อยแรงเท่าเซิร์ฟไทยเนาะเพราะฉะนั้นมันเล่นเซิร์ฟอินเตอร์ดีกว่าเซิร์ฟไทยต้องเล่นหรอกสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากถึงคนที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่ยอมกด Subscribe ก็ฝากกดด้วยนะครับอยากได้ Subscribe เพิ่มขึ้นเยอะๆเร็วตอนนี้นะขอบคุณล่วงหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย